สวดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับท็อปิกที่สําคัญมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนิวโมเนียนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าปอดบวมนั่นเองนะครับท็อปิกนี้นะครับเป็นท็อปิกที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเราเห็นมากกว่า400ล้านเคสของนิวโมเนียนะครับอันนี้หมายความเนี่ยในโลกในเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีหลายเปอร์เซ็นต์อ่าของคนเป็นนิวโมเนียใช่ไหมครับและโรคนิวโมเนียเป็นโรคที่คอมมอนเป็นโรคที่เราเห็นกันบ่อยนะครับ เพราะฉันเนี่ยเราควรจะรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนูโมนเนียไว้ใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยครอร์นาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโคโรน่าอินชนั่นเองนะครับหลายๆคนที่ติดครอร์นาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับ respiratory system จะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเขาจะหายมีเขาจะมีโบกพองในการหายใจใช่ไหมครับและหลายเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นครอนร์นาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับ จะเป็นน um ูโมเนียหรือเป็นการปอดบวมนั่นเองนะครับเพะะนั้นเนี่ยผมหวังว่าท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับนูโมเนียหรือปอดบวมจากวิดีโอนี้ไปนะครับและนำะนำข้อมูลนี้นะไปหารือกับ Pri m a r y care doctor ของท่านเพื่อท่านจะได้เข้าใจกับนูโมเนียมากขึ้นนะครับเอาล่ะนูโมเนียหรือปอดบวมนี่คืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆนะครับอธิบายง่ายที่สุดเลยนะครับนูโมเนียเนี่ยคือการติดเชื้อในปอดนะครับคืออินแฟชั o นในปอดนะครับ ที่เกิดขึ้นจากไมโครที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคต่างๆที่เราหายใจเข้ามานะครับเราหายใจเชื้อโรคต่างๆเข้ามาในปอดของเราเนี่ยเราจะเกิดอินฟลักชันเกิดการติดเชื้อในปอดของเราเนี่ยตอนเกิดอินฟลักชันหรือตอนตอนเกิดอินฟลักชันหรือตอนเกิดการติดเชื้อในปอดของเราเนี่ยจะเกิดอะไรที่เราเรียกว่าอินฟลามเมชันหรือเกิดการอักเสบนะครับตอนปอดของเราอักเสบเนี่ยมันจะมีน้ําเข้ามาใน hwa, ปอดของเรานะครับและน้ํทจะเข้ามาในปอดของเราเนี่ย จะทำให้ปอดเราบวมจะเข้ามาในเนื้อเยื่อในปอดของเรานะครับและการที Welsh, ่ปอดของเราบวมจากน้ şey ําที่มาจากการอักเสบเนี่ยจะทําให้เรามีอาการต่างๆนะครับทำให้เรามี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 ไข้ทำให้เราหายใจไม่ออกนะครับอันนี้คือเบสิกของปอดบวมเองนะครับคือน้ําที่มาจากอินคือน้ําที่มาจากอินทรียชั้นน้ำที่มาจากการอักเสบการอักเสบที่มาจากเชื้อโรคต่างๆที่เราหายใจเข้ามานะครับและน้ําที่มาจากการอักเสบเนี่ย จะทําให้เรามีอาการต่างๆเช่นหายใจไม่ออกนะครับต่อไปนะครับผมอยากจะทวนสักแป๊เดียวสักรูดเร็วมากเกี่ยวกับการหายใจของเรานะครับเพราะว่านูโมนเนี่ยหรือปอดบวมเนี่ยเกี่ยวกับการหายใจหรือเกี่ยวกับปอดของเรานะครับที่มีปัญหาใช่ไหมครับพะฉันเนี่ยผมจะทวนสักแป๊บหนึ่งเกี่ยวกับการหายใจนะครับผมเคยคุย in d t a i l หรือผมเคยให้ข้อมูลอย่างค่อนข้างลึกเกี่ยวกับการหายใจธรรมดาของเราแล้วเกี่ยวกับสมองของเราในคอน t r o ลการหายใจของเรานะครับ ถ้าท่านยังไม่ดูวิดีโอนั้นเกี่ยวกับ respiratory system and normal breathing เนี่ยท่านสามารถดูได้ที่นี่นะครับแต่ผมขยจะทวนสักแป๊บหนึ่งยังรวดเร็วมากเลยนะครับเกี่ยวกับการหายใจของเรานะครับเราหายใจแล้วเข้ามาครับเราหายใจแก๊สออกซิเจนเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราหายใจได้ออกกันเราหายใจแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมครับหายใจออกซิเจนเข้ามาหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับและร่างกายเราเนี่ยทุกส่วนในร่างกายของเราทุกเซลล์ทุกออร์แกนทุกอวัยวะ เอ่อผิวทุกอย่างที่หน้าเราเนี่ยตัวเราตั้งกายทุกตัวเลยต้องการออกซิเจนหมดใช่ไหมครับเราหายใจลมเข้ามาเราหายใจลมที่มีออกซิเจนเข้ามาเนี่ยผ่านท่ออากาศเข้ามานะครับแล้วท่ออากาศเนี่ยจะจะสหรือจะแยกตัวเป็นสองท่อนะครับท่อขวาท่อซ้ายเข้ามาในเข้ามาในปอดสองข้างของเราใช่ไหมครับแล้วตอนท่ออากาศเนี่ยเข้ามาในปอดของเราเนี่ยมันจะแยกตัวไปไป,ไปอ่าไปหลายหลาก้านเลย หลายการในปอดหลปอดสองปอดของเราเลยนะครับเป็นท่อกัดเล็กๆที่เราเรียกว่า bronchioles นะครับ bronchioles แต่ปลายท่ออกัดเล็กๆแต่ละท่อเนี่ยจะมีถุงอากาศนะครับถุงอากาศเราเรียกว่า alveolar sac นะครับในปอดของเรานะครับมีถุงอากาศเล็กๆเป็นพันๆเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านถุงเลยในปอดของเราครับเรามีถุงอากาศจุงดม alveolar sac เป็นล้านล้านถุงในปอดของเรานะครับและถุงอากาศเนี่ย มันจะมีอ่า uh, มีแคปลารีสหรือมีเสลดไฟน์เนอร์ล้อมรอบมันช่วงอากาศเล็กๆในปอดของเราจะมีมีแคปลารีสหรือว่าหรือว่าอหรือว่าเซลลไฟน์เนอรล้อมรอบมันนะครับตอนเราหายใจเข้ามาเราหายใจออกซิเจนเข้ามาใช่ไหมครับออกซิเจนเข้ามาในท่ออากาศของเราเข้ามาในปอดของเรา,ออ,เราออกซิเจนมาถึงช่งอากาศต่างๆของเราช่งอากาศของเรานะครับตอนออกซิเจนอยู่ในช่งอากาศของเราเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในเซลลดไฟ มันจะมันจเดินทางเข้าไปในคปลารีสเดินทางเข้าไปในเลือดถยของเรานะครับตอนออกซิเจนอยู่ในเลือดถยของเราเนี่ยมันก็จะสามารถไปไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายของเราเลยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับ a t the same time เนี่ยแก๊สคะร์บอนเดออกไนด์ในเลาเดีนนร์บเาดวะรนเาเยนปอคเาแล้วกรัก็นายใจคาร์บอนไดออกไซด์ยอกมานะครับอันน้คือกใรหายใจเายใจออกซิเจนเข้าาหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ยอกนะครับใายใจออกซิเจนเข้ามาผ่านท่อรา เข้ามาในถุงอากาศต่างๆในปอดของเราตอนถึงถุงอากาศเนี่ยออกซิเจนก็สามารถเดินทางเข้าเสลือถอยระบไปทั่วร่างกายนะครับอันนี้คือการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สธรรมดาในร่างกายของเรานะครับถ้าท่านยังไม่ดูวิดีโอนี้เนี่ยเกี่ยวกับการหายใจและการเกี่ยวกับสมองของเราคอนโทรลการหายใจเนี่ยโปรดดูได้ท,ท่านเคยคิดไหมครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราหายใจอีกครั้งเราหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ ตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยหยุดหายใจเลยใช่ไหมครับถ้าเราหยุดหายใจเราก็ตายใช่ไหมครับพระนันเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งธรรมดาใช่ไหมครับแต่ตอนเราหายใจเนี่ยบางครั้งเราจะหายใจสิ่งปักปอมเข้ามาบางครั้งเราจะหายใจควันหายใจฝุ่นหายใจเชื้อโรคต่างๆเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาใช่ไหมครับในร่างกายของเรานะครับมี defense system หรือในในระบบะทางเดินหายใจของเราเนี่ย มีอ่ามี defense system หรือ system ที่ป้องกันร่างกายของเราจากจากเชื้อโรคเข้ามาในปอดของเราเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่น defense อย่างหนึ่งเนี่ยคือคือการไอหรือการเท้าจามนะครับไอหรือจามนะครับลองคิดดูนะครับบางครั้งเธอเจอกับ p o l l u t i บางครั้งเจอกับมลพิษบางครั้งเราเจอกับฝนบางบางครั้ง่เราเจอควันเข้ามาที่หน้าเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราจะจามเราจะไอเราเราจะ เราจะจามควันหรือเราอาจจะเราจะจามเดิร์อเราจะจามฝุ่นต่างๆในที่เราหายใจเข้ามาออกมานะครับเราจะไม่ให้ควันพวกนี้หรือเชโดพวกนี้เข้ามาในปอดของเราใช่ไหมครับระฉะนั้นดีเฟนซ์อย่างนึงคือการที่เราจามการท h า,าไอนะครับดีเฟนซ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ป้องกันปอดของเรานะครับคือเซลลในระบบทางเดินหายใจของเรานะครับเซลล์ Sell ในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่เตือนเป็นขนขขนๆเยอะมาก ในระบบทางเดินหายใจของเรานะครับอันนี้เราเรียกว่าเซลเดียเซลนะครับผมเคยคุยในวิดีโอระบบทเดนินทางหายใจกับเซลนี้แล้วนะครับมันเป็นเซลเหมือนไม้กวาดนะครับเซลเหมือนไม้กวาดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจของเราในปอดของเราในท่อหายใจของเราเนี่ยอย่างเช่นเชื้อโรคอย่างเช่นอ,อย่างเช่นน้ำมูกอย่างเช่นอะไรต่างๆเนี่ยเซลเซลเดียจะกวาดออกเหมือนไม้กวาดเนี่ยกวาดเชื้อโรคออกนะครับ ทำให้ทางเดินหายใจของเราสะอาดทําให้ตอนเราหายใจเข้ามาเนี่ยมันมันจะมีออกซิเจนมีดมสะอาดอย่างเดียวไม่มีเชื้อโรคมีอะไรนะครับดีเฟนซ์อีกอย่างหนึ่งนะครับในระบบทางเดินหายใจของเรานะครับคืออ่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเชื่อว่า m a c r o p h a นะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะอยู่ในปอดของเราที่อยู่ลึกๆในปอดของเรานะครับสิ่งแปลกปลอมแบคทีเรียหรืออะไรเนะี่ยที่เข้ามาอยู่ลึกๆในปอดของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาว m a โครเฟจเนี่ย จะโจมตีและจะฆ่า,าจะฆ่าสิ่งแปลกปลอมพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในระบบทางเดินหายใจของเราหรือหรือในปอดของเราเนี่ยมีดีเฟเอนซ์หลายอย่างที่ป้องกันเราจากนูโมเนียนะครับจริงอยู่นะครับว่าเรามีระบบคุ้มกันในใน respiratory system ของเราหรือในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยและปอดของเราเนี่ยเรามีระบบคุ้มกันไม่ให้เราเป็นนูโมเนียกันกันปอดบวมใช่ไหมครับกันช้อโลกต่างๆนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยตอนเราเจอเช,ชื้อโรคที่ค่อนข้างแข็งแรงน,นะครับเ,เชื้อโรคที่ทนทานนะครับมันสามารถผ่านระบบคุ้คมกันในปอดของเราได้นะครับเชื้อโรคพวก,กนี้สามารถเข้ามาในในในระบบทางเดินหายใจของเราหรือหรือท่ออากาศของเราเนี่ยเล็กๆต่างๆในในในปอดของเราเนี่ยแล้วมันสามารถเกาะอ,อยู่ตรงนั้นมันสามารถมีชีวิตอยู่ในท่ออากาศต่างๆในปอดของเรานะครับมันสามารถ colonize นะครับหลังจากนั้นเนี่ย มันมันก็จะแพร่ตัวนะครับมันมันก็จะสเปรดหรือแพร่ตัวในปอดของเรานะครับจากท่ออากาศเนี่ยมันก็จะแพร่ตัวไปที่ทีชูหรือที่นูเยอะในปอดของเรานะครับและทำให้เกิดและทำให้เกิด infection หรือเกิดการติดเชื้อหลังจากเกิดการติดเชื้อในปอดของเราจะมีการอักเสบใช่ไหมครับตอนมีการอักเสบในปอดของเราเนี่ยน้ำต่างๆที่มีที่มากับการอักเสบนี้จะมาในปอดของเรานะครับน้ำเหล่านี้จะเป็นโปรตีน จะเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับอาจจะมีอาจาอาจะมีน้ำหนองหรือโพสต์ด้วยนะครับและปัญหาคือเนี่ยน้ำพวกนี้ที่มาจากการอักเสบเนี่ยที่มันมันหมายเข้ามาในปอดของเราเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกันหายใจตอนตอนน้ำพวกนี้นะครับเข้ามาในถุงอากาศเอเเียื่หรือาสักของเราถุงอากาศในปอดของเราและวจำได้ไหมครับ,รบหน้าที่ของถุงอากาศพวกนี้นคือกคือลกเปลี่ยนกันเอาออกซิเจนเราหายใจเข้ามาเนี่ย เข้ามาในสายเดือนในร่างกายของเราและเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สที่ใช้เล่าในร่างกายของเราเนี่ยออกจากร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเนี่ยตอนอ่าตอนน้ําในปอดพวกนี้ที่มาจากอินแทคชั่นที่มาจากการที่เราติดเชื้อที่มาจากการที่เรามีการอักเสบในปอดเนี่ยเข้ามาในชุงอากาศของเรานะครับเราจะเริ่มมีการอาการเกี่ยวกับการหายใจนะครับหายใจไม่ค่อยออกอะไรต่างๆนะครับเชื้อโรคต่างๆนะครับ มโครพวกนี้เนี possono, uh, ่ยชื่อโรคพวกนี้เนี่ยที่ที่เราที่ทำให้เราเป็นนูมเนียเนี่ยมีอะไรบ้างชื่อโรคพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้นะครับอาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นฟังกัสนะครับที่เราเห็นกันในจํานวนน้อยนะครับชื่อโรคนี้คือเราอาจะเห็นอะไรชื่อเรว่าไมโครแบคทีเรียก็ได้นะครับไมโครแบคทีเรียคือคือแบคทีเรียที่เติบโตช้านะครับ เป็นแบคทีเรียเติบโตช้าเหมือนฟังก์เตอมนแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคที่ทําให้เกิดแบคทีเรียคือเชื้อโรคที่ทําให้เกิดนูโมเนียหรือปอดบวมเนี่ยคือ ia, Virus, us, แบคทีเรียไวรัสฟังก์เและก็ไมโครแบคทีเรียแบคทีเรียที่เราเห็นเยอะสุดและเห็นบ่อยสุดที่จะทําให้คนเป็นนูโมเนียหรือปอดบวมนะครับหรือคือ streptococcus pneumonia นั่นเองนะครับบางครั้งอีกอย่างที่เราเห็นบ่อยที่ทำให้คนเป็นนูโมเนียนะครับคือ staph aureus นะครับหรือ staph staphlococcus aureus นะครับพวกนี้คือแบคทีเรียที่เราเห็นบ่อยนะครับสำหรับไวรัสนะครับที่ทำให้คนเป็นเป็นเป็นปนูโมเนียหรือปอดบวมบ่อยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเยอะสุดคือ influenza หรือ the flu น,นั่นเองนะครับ influenza แต่ตอนนี้เนี่ยที่ Uh, เราก็เห็นไวรัสโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 นั่นเองนะครับที่ทำให้ uh, ให้หล,หลายๆคนเนี่ยเป็นเป็นปอดบวมนะครับหลายเคสที่คนเป็นเป็นโควิด -19 นะ่ะคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจแต่เป็นปอดบวมเองนะครับคือคนเขาหายใจไวรัสเข้ามานะครับหายใจไวรัสเข้ามาในละไวรัสโควิด -19 นะ่ะก็เข้ามาอยู่เข้ามามีชุดอยู่ในปอดของเรานะครับมีชุดอยู่ใน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  อ่าท่อหายใจของเราในใน respiratory tube ของเรานะครับหลังจากนั้นเนื COVID ้อควิด19ระบเนี่ยก็จะเผยแพร่แล้วก็จายมาที่เนื้อเยื่อต่างๆในปอดของเรานะครับแล้วตอนค o วิด19เนี่ยอามาแพร่กระจายจมาที่เนื้อเยื่อต่างๆในปอดของเราเนี่ยมันจะเกิด infection มันจะเกิดการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ย inflammation จะเกิดขึ้นหรือการอักเสบจะเกิดขึ้นในปอดของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ย มันจะเริ่มมีมีน้ำที่เหมือนการอักเสบใช่ไหมครับมันจะเริ่มมีน้ำหนองมีเริ่มมีโพสต์ด้วยและช้าๆนะครับอ่ามันมันไม่เกิดขึ้นทีแต่แต่ใช้เวลาหน่อยนะครับคนไข้เนี่ยจะเริ่มมีอาการที่อ่าการบวชห้องหนือการหายใจพอช้าๆเนี่ยอ่าอ่าการอินเฟคชันหรือการติดเชื้อเนี่ยจะเข้าไปในจุ่งอากาศของข้นะครับอ่าอันนี้คือคือความเป็นมาอ่าของคนไข้ที่เป็น c o วิ d 19 และเขาเป็นโรคปอดบวมด้วยนะครับคือ infection หรือการติดเชื้อจากอ่าจากคอวิดน9ชนน่ะตอนมันเข้ามาในปอดเนี่ยมันจะทำให้ปอดของเราเนี่ยมีการ inflammation หรือการอ่าการอักเสบนะครับและน้ำในการอักเสบเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในช่องากาศของเรานะครับนอกเหนือจากการ่ลราหายใจเชื้อโรคเข้ามาในปอดของเราทำให้เราเป็นปอดบวมนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราเป็นปอดบวมได้นะครับคืออ่าคือเราหายใจ อะไรเข้ามาในปอดของเราคือเราหายใจอาหารเนี่ยเข้ามาในปอดของเราแล้วทำให้เกิดปอดบวมนะครับอันนี้เราเรียกว่า aspiration นะครับ aspiration pneumonia คือส่วนมากเนี่ยตอนคนตอนตอนคนทานอาหารเนี่ยตอนเราืนอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารจะลงเข้ามาในหลอดอาหารแล้วเข้ามาในท้องของเราใช่ไหมครับบางคนเนี่ยตอนทานอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยแทนที่ตอนกลตื่นอาหารเนี่ยแทนที่อาหารจะ จะเข้ามาในท้องท้องของเขาเนี่ยเข้ามาในหลอดอาหารของเขาเนี่ยเขาจะเผลอคล้ายๆแบบสูดอาหารเข้าไปหรืออาหารจะจะจะส l i p เข้าไปในในอ่าในท่อหายใจของเขาแล้วอาหารจะลงมาในปอดเขาแล้วอ่าแล้วแล้วเขาจะเกิด infection หรือการติดเชือ้อแล้วปอดบวมก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เรา,เร,าเรียกว่า aspiration pneumonia นะครับส่วนมากแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยมันมี defense สำหรับนี้เรามีการคุ้มกันเก็บนี้นะครับคืาเรียกว่าแก,ก๊กหรือการสำลัก ป็น reflex เ so รียกว่า pharyngeal reflex นะครับอ่า uh, คือการที่ที่ร่างกายของเราเ네นี่ยคุ้มกันเราไม่ให้เราสำลักอาหารเข้ามาในปลอดของเรานะครับส่วนมากถ้าเราทานอะไรเนี่ยลอาหารมาเริ่มอ่า uh, จะเริ่มเข้ามาในหลอดหลอดลมของเราเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในปอดของเราเราจะไอเราจะสำลักเราจะสำลักอาหารขเข้ามานะครับอันนี้คือการ defense หรือการการอ่าคุ้มกันไม่ให้อาหารที่เราทานเนี่ยลงไปในปอดของเรา ให้อาหารลงในท้องของเราอย่างเดียวนะครับส่วนมากร้านการคุ้มก oui> ันเนี่ยมันจะมาจากเนร์ฟในสมองของเรานะครับมันจะเคลื่อนเนร์ฟของเรานะครับเคลื่อนเนร์ฟคือคือเนร์ฟที่มันออกจากสมองโดยตรงนะครับส่วนมากเคลื่อนเนร์ฟจะค o n t r o หัวและหน้าและคอของเรานะครับอันนี้แตกต่างกับสไปนัลเนร์ฟเช่นเนร์ฟที่ค o n t r o l แขนของเราเนี่ยเบร c โ i เพ p l e x u เนี่ยอันนี้เราเรียกเน์ฟอันว่าส s p i ั a l นิร์ฟนะครับที่ เป็นเป็นเป็นเนอร์ฟที่ควบคุมแขนที่ออกมาจากไขสันหลังใช่น,าาา cord, นะครับเป็นออกมาจากสไปนัลคอร์ดนะครับครีเนอร์เนอร์ที่เป็นเนื้อเนอร์ฟหรือเป็นเป็นเ,นเนส้นประสาทที่ออกมาจากหัวโดวยตรงเลยนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีเนอร์ฟครีเนอร์เนอร์สองคู่ที่ควบคุมเกี่ยวกับการสำลักของเราที่ที่ป้องกันเราไม่ให้ไม่ให้มีอาหารเข้ามาในปอดนะครับครีเนอร์เนอร์สองคู่นั้นคือครีเนอร์เนอร์เก้าครีเนอร์เนอร์เก้าคือกลอสโซฟารินเชียลนะครับ กับ cranial nerve สิบนะครับคือ vagus nerve last vagus คือ vagus nerve นะครับ vagus nerve ก o, นะั 9, บ glossopharyngeal เนะี่า cranial nerve เก้า cranial nerve สิบเนี่ยเป็น cranial nerve สอง cranial nerve ที่ที่ control เกี่ยวกับการสำลักของเรานะครับถ้าเราทานอาหารเร็วเกินไปเนะี่ยแล้วมันจะเข้ามาในเข้า,าในปอดของเราเข้ามาในท่อกลางของเราเนี่ยเราจะสำลักมันออกมานะครับไม่ให้ไม่ให้อาหารเขดทางเข้าไปในเะข้ามาในปอดนะครับอันนี้คือ defense ของเรานะครับผมเคยคุย อินด so so ูเทลกับคร a เนฟหรือว่าหรือว่าคร a เนฟสิบสอคู่แล้วนะครับถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับครีเนฟเนี่ยโปรดดูไดที่นี่นะครับแต่ในร่างกายเราเนี่ยเรามี c r a เนฟสองสอตัวที่ผมบอกเนี่ยคร a เนฟเก้ากับครีเนฟสิบกอสโก p h สโซ n ฟ e a นเจอร์คือครีเนฟเก้าเวกัสเนมครีเนอร์ฟครเนฟสิบจะควบคุมเกี่ยกับการรีเฟล็กซ์การ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 อ่าการเราจะ จะไม่ให้อาหารเข้ามาในในปอดเราคือการเชื่อสํารักออกมานะครับแต่บางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเราจะมีการบกพร่องต่อต่อการเชื่อสํารักนะครับเราจะมีบกพร่องเก็กบแก๊กระีเฟล็กซ์คือบางครั้งเราจะมีเบรนดาม a จ e คือเราจะมีเราจะเป็นสโตรกหรือรอ่าหรือบางคนเนี่ยที่อ่าที่ดื่มสุราและใช้ยาเสพติดเยอะเกินไปเช่นแบบอ่าดรักนะครับแอลกอฮอล์วรสเนี่ยจะทำให้ ให้เครนเนอร์เนฟในสมองเขาเนี้ยเสื่อมลงตอนเครนเนอร์เนฟในสมองเนี่ยเสื่อมลงเนี่ยคนไข้ก็จะมีการบกพร่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่า reflex การที่เขาอ่าการที่เขาอ่าการที่เขาจะจะไม่อ่า prevent หรือการที่ปกป้องให้อาหารเนี่ยไม่ให้ลงในปอดใช่ไหมครับบางครั้งในอาหารเนี่ยอ่าที่เขาทานมาเนี่ยก็จะไหลลงมาไหลปอด แล้วตอนอาหารอยู่ในแล้วตอนอาหารมันอยู่ในปอดเนี่ยจะมี infection มีการติดเชื้อตอนมีการติดเชื้อเนี่ยก็มีมี inflammation หลังกนั้นค,คนไข้เป็นเป็นปอดบวมหรือนูมมนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนูโมนเนี่ยนั้นเกิดขึ้นได้หลายอย่างใช่ไหมครับเราหายใจไมโครจะหายใจเชื้อโรคต่างๆเข้ามา virus bacteria fungus micro bacteria นะครับหรือไม่แล้วก็มีการบุพเพขงเกี่ยวกับการที่เราสำลักไม่ได้ นะครับามีการป้องที่ที่ที่เราป้องกันตัวเองเราสำลักอาหารไม่ได้เราเราให้อาหารเข้ามาในปอดของเรานะครับคือ a s t i o n pneumonia นั่นเองนะครับอันนี้คือสาเหตุต่างๆของโรคอาการหรือ symptoms ของ pneumonia มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนน่ยอาการเนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนไข้จะหายใจไม่ออกอาจจะมี shortness of breath อาจจะ อาจจะพยายามหายใจเร็วเพื่อจะออกซิเจนเข้ามาในร่างกายใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยที่บอกเนี่ยตอนคนไขมนน้มีอินเฟคชันในปอดมีการติดเชื้อในปอดมีอินฟลเมชันมีการอักเสบเนี่ยน้ำต่างต่างที่มาการอักเสบเนี่ยจะเข้ามาในถุงหายใจใช่ไหมครับอาจจะมีน้ําเหลืองด้วยจะมีโพสด้วยอยู่ในถุงหายใจนะครับและน้ําต่างๆเนี่ยที่อยู่ในถุงหายใจเนี่ยมันมันกั้นไม่ให้ที่ออกซิเจนที่เราหายใจออกซิเจนเข้ามาเนี่ยทำดาวล่าออกซิเจนเนี่ย ต้องอต้องต้องเข้ามาในถุงหายใจแล้วออกซิเจนในถุงหายใจเนี่ย <c oughs> ก็เดินทางผ่านเข้ามาในเสลือดฝอย <c oughs> เข้ามาในร่างกายของเราใช่ไหมครับตอนนี้เนะี่ยน้ำต่างๆที่อยู่ในถุงอากาศเนี่ยมันกั้นไว้ให้ออกซิเจนเข้ามาเข้ามาเข้ามาในถุงอากาศและไม่ให้ออกซิเจนมันผ่านเข้ามาในในเสลือดฝอยไ,ได้เพราะมันมีน้ำมากั้นไว้ระหว่างเสลือดฝอยกับออกซิเจนที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ย จะมีปัญหาเกี่ยวกับการการที่ออกเจนเอาเอาอกเจนเข้ามาในร่างกายของเราคนไข้นี่จะหายใจไม่ออกอาจจะมี respiratory distress อะไรต่างๆก็ได้นะครับอีกอาการหนึ่งคือคนไข้เนี่ยจะมีการเจ็บหน้าอก chest pain นะครับอันนี้โดยเฉพาะเนี่ยตอนเขาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจะมีการเจ็บหน้าอกนะครับการเจ็บนี้มาจากจากเพราะเขามีน้ำมี infection มีน้ำที่มาจากการอักเสบในในปอดนะครับ ตอน,นเขาหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยน้ำที่อยู่ในปอดเนี่ยก็จะมากระทบกับผนังในปอดนะครับและการที่น้ําในปอดเนี่ยมามากระทบกับผนังในปอดของเขาเนี่ยอันนี้จะทําให้เขามีการเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเจ็บที่คนไข้มีการตอนขาหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออา,ใจอาการต่อไปที่เราเห็นนะครับก็คืออาการที่เราเรียกว่า product i v e cough คือตอนคนไข้จามหรือคนไข้ไอเนี่ย เราเราจะเห็นเห็นวิวเชิมหรือเห็นเห็นเซมห่ออกมานะครับหรืออาจจะเห็น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 น้ำเหลืองออกมาหรือเห็นเลือดออกมาตอนตอนเขาจามนะครับอันนี้เรียกว่า productive cough นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ pneumonia เนี่ยเป็นการติดเชื้อใช่ไหมครับคือคือ infection เพราะฉะนั้นเราเราเราควรจะเห็นอะไรครับเราควรจะเห็น fever ใช่ไหมครับคนไข้เนี่ยเป็นไข้ตัวร้อน เราเห็นคนไข้นะ่มีมีสเวมคนไข้เนี่ยเหงือ่อออกนะครับแล้วตอนคนไข้เนี่ยติดเชือ้อแล้วเขาเป็น,เป,นเป็นเป็นไข้หวัดใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรู้สึกเชลส์เขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกหนา,าวเขาจะเราจะเห็นเขาสัน่นน,น,น,นะครับอ่าหนักหนักหนักหนะครับ i n f e c t i o นหรือการติดเชื้อแบบที่รุนแรงเนะี่ยเราจะเห็นอ่าคนไข้น่ะมี abnormal vital signs ะนะครับเราจะเห็น vital signs ที่ท,ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ normal นะครับอันนี้เป็นเสียงที่อันตรายนะครับคือเราจะเห็นคนไข้เนี่ย ความด,าดันโลหิตต่ำไฮโปเทนชันตอนความด,าดันโลหิตต่ำเราจะเห็นอะไรตอนคนไข้ความด,าดันโลหิตต่ำเราจะเห็นหัวใจเขาเต้นเร็วนะครับคร์สพอลสเรยท็กคิคาเดียหัวใจเต้นเร็วทำไมหัวใจคนไข้เต้นเร็วตอนเขาที่ตอนเขาความดันโลหิตต่ำเพราะว่าหัวใจต้องทำงานหนักให้ให้ทำให้ความด,าดันโลหิตคงที่เพราะฉะนั้นหัวใจเต้นเร็วนี่คือทำทำให้ความดันโลหิตก็คงที่อยู่นะครับอันนี้เนี่ย แฝงโ o r อลวิชวลสิ่งส์หรือว่า,าจะบอกคุณหมอว่าเนี่ยอันนี้เป็น serious c เคสนะครับคือคือ infection หรือการติดเชื้อของเขาเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในเข้าไปในเลือดของคนไข้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าคนไข้เป็นคนที่อยู่มากถ้าคนไข้เป็นเป็นคนที่ที่สูงอายุหรือเป็นคนแก่เนี่ยเราจะเห็นคนไข้ c o n f u s e สเราจะเห็นคนไข้สับสนอาจจะนคนไข้เนี่ยเหนื่อยผิดเช็คนะครับหรือคนไข้แบบ แบบหลัแบบแบบแบบตื่นๆต,ตลอดนะครับอันนี้อาการต่าง,างๆที่มากับลอดบวมหรือหน,หนูต่อไปเสียงต่อไปที่สําคัญนะครับคือประเภทหรือ category ของของอของการลอดบวมที่เราควรจะควรจะ,จะ,ะรู้ในประวัติของคนไข้นะครับมี2อง category ที่ที่สำคัญด้วยกันนะครับที่เราควรจะรู้นะครับคือ 1. คือ community acquired pneumonia กับ Hospital เทลหรือเฮลท์แคร e ควายนูโมเนียนะครับมี2อ,อย่างนะครับอ่าคอม m ูนิตี้อ่าคอ m มูนิตี้นูโมเนียนะครับคือคือคนไข้เนี่ยเป็นปอดบวมข้างนอกโรงพยาบาลที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยและเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อรักษาปอดบวมนะครับ Hospital เทลควายนูโมเนียหรือว่าอ่าหรือว่าเฮลท์แคร์ควายนูโมเนียเนี่ย คนไข้มาอยู่ในโรงพยาบาลแลวเขาเขาเป็นเขาเป็นนูโมเนี่ยเป็นปอดบวมในโรงพยาบาลนะครับอ่าให้อีกสามเป็นครับเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะมารโรงพยาบาลเพราะเขาอ่าเขอา,เขาอา่าขาหักหรือเขาแขนหักอะไรเนะี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลมากกว่าเจ็ิบสองชั่วโมงมาก more than s t w o hours มากกว่า7จสิบชั่วโมงเลยแล้วเขาค่อยเป็นนูโมเนียค่อยเป็นปอดบวมเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยเป็น เป็นเป็นโฮสเปอร์โทค e ายนูโมเนีหรือหรือหรือเฮลส์แ q u i ควา p น e u m o น i a คือเข้ามาโรงพยาบาลแลวเขาเป็นปอดบวมที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมี2ออย่างเนี่ยที่เราต้องคิดนะคนไข้เนี่ยเป็นนูโมเนียนอกโรงพยาบาลแล้วมารักษาคอ m มิวตี้คอ m มิวตี้ควา p น e u m o n i a หรือคนไข้เนี่ยเป็นนูโมเนียหรือเป็นปอดบวมเนี่ยที่โรงพยาบาลน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะรู้ไว้นะครับอ่าส่วนมากเนี่ย เราเห็นเคสที่คนไข้เป็นอ่าเป็นปอดบวมเป็นนูมโมเนียเลยที่โรงพยาบาลเนี่ยอ่าอ่าหลายๆเคสเนะี่ยคนไข้จะจะเป็นคนไข้ที่เขาใช้ท่อท่อหายใจนะครับเป็นเป็นคนไข้ที่ on the ventilator นะครับคนไข้ที่ใช้ใช้ใชอ่า ventilator ventilator เชลช่วยหายใจใช้หลอดหายใจท่อหายใจช่วยหายใจเนะี่ยส่วนมากเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยหรือหรืออ่าหรือเชื้อโรคเนี่ย มั icana, จนจะมาเติบโตในหลอดหายใจได้ใช่ไหมครับแล้วตอนเชื้อโรคเติบโตในหลอดหายใจของเขาเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาในปอดของคนไข้นะครับแล้วคนไข้ป้องกันตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะเขาติดอยู่กับหลอดหายใจเนี่ยเขาไม่สามารถจามเขาไม่สามารถไอเอาเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายเขาได้ใช่ไหมครับตอนเชื้อโรคจากหลอดหายใจเนี่ยเข้ามาในปอดของเขาเนี่ยก็จะเกิดอินฟลเมชัน เกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบแล้วคนไข้ก็จะเป็นน n ว u m o นียนะครับอันนี้คือ example example ของ hospital acquired pneumonia หรือคนไข้เนี่ยเป็นปอดบวมที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราควรจะรู้2อ,อย่างทําไมเราควรจะรู้ว่าเกี่ยวกับว่าคนไข้เนี่ยเป็นปอดบวมที่ไหนข้างนอกโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่ารักษายอย่างไงส่วนมากเนี่ยอ่เราจะใช้ยา ฆ่าเชื้อเลยแอนติบอดต่างกันนะครับจากคนที่มามาข้างนอกเป็นเป็นนูโมเนียหรือบอดบวมข้างนอกโรงพยาบาลเราจะใช้แอนติบอดติกหรือใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างหนึ่งถ้าคนไข้เป็นนูโมเนียหรือบอดบวมในโรงพยาบาลฮอสโทรคลายเนี่ยเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นอบอดบวมในในโรงพยาบาลที่เขาเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเนี่ยถือว่าการบ,บอรดบวมเขาเนี่ยร้ายแรงนะครับ สเสียมากกว่าสเสียมากกว่าคนที่เป็นปอดบ๋มข้างนอกโรงพยาบาลน,นะครับทําไมนะครับหนึ่งเพราะคนที่อยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงครับคนที่ลงโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนป่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย i m ม u n e system ระบบหรือระบบภูมิต้นาทนทานของเขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรง,งอยู่แล้วนะครับ2อคือเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับจะเป็นเชื้อโรคที่แข็งแรงมากนะครับลองคิดดูสิ มันอยู่ในโรงพยาบาลได้เพราะว่ามันมันมันต้องแข็งแรงพอมาใช่ไหมครับมันอยู่ในโรงพยาบาลได้มันต้องทนทานแอนติบอเต็กน์ทนทานอ่าอ่ายาฆ่าเชื้อได้หลายอย่างได้ที่มันอยู่ในโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เป็นนูโมเนียหรือปอดบวมแล้วเขาเป็นในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องใช้ยาฆ่าเชื้อค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไข้เป็นเป็นนูโมเนีย จากข ok ้างนอกโรงพยาบาลเขาเข้ามาโรงพยาบาลแล้วเขาบอกหมอว่าเขาเป็นนูโมเนี Assassin ่เราเช็คว่าเขาเป็นนูโมเน่เนี่ยอ่าเราจะใช้ยาแก้เชื้อเราจะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือแอนติบาร์ติกแบบง่ายๆเราใช้อัมเบอร์เซเลนนะครับเราจะใช้อ่าใช้แอัมเบอร์เซเลนอ่าฆ่าฆ่าเชื้อนูโมเนียของเขาแล้วเขาก็หายนะครับคนไข้ถ้าส่วนมากถ้าคนไข้นี่เป็น เป็น uh, ปนูโมเนียจากข้างนอกโรงพยาบาล community a c q u i r e d แล้วเขาเขาเป็นจาก Bacteria Streptococcus pneumonia เราจะให้เขาแอม i c i l l i n uh, หรือ m e เม l ิ i ิอ่นแล้วเขาก็จะหายใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไข้เนี่ยเป็นในโรงพยาบาลน,นะครับมันมีมีเชื้อโรคหลายอย่างนะครับที่ใช้ยาแอนติบอดกธรรมดาไม่หายอย่างเช่นเมอร์ซ่าหรือว่า uh, ที่เราเรียกว่าเมท c ซ l ลินรีส i ิสต n ง ซัฟโฟล o อ o c ัสออ u r e u สนะครับเมอร์ซ uh, mm ่า hmm. คือเป็นแบคทีเรียที่ที่อ่ uh, ที่อิมมิวนหรือเป็นแบคทีเรียที่ที่ทนทานยาฆ่าเชื้ออ่ uh, า,าัลติบิติกทมดานะครับหรืออาจจะเป็น uh, อ่าจจะเป็นแบคทีเรียที่เราเรียกว่าซ mm ูดโมอนาในโรงพยาบาลก็ได้ซูด o ม o นา s นี่ก็รีสิสติงหรือหรือซูโบนาเนี่ซูดดอมนานี่ก็ทนทานกับยาอ n t ติบ o อ i ติ หรือยาฆ่าเชื้อธรรมดาก็ได้เราต้องใช้อะไรที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเราจะใช้เซฟทริอัคซอนหรือเราจะใช้ไวรินโคไมซินสู้กับแบคทีเรียพวกนี้ที่ที่อยู่ในโรงพยบาบาลที่ทําให้คนไข้เป็นนูมเนียในโรงพยบาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแคตตากรายสองอย่างหรือต้องถามคนไข้เนี่ยเราต้องดูคนไข้ว่าเนี่ยเขาเป็นดูมอรเนียน e, เป็นปอดวรวมข้างนอกโรงพยบาบาลแล้วเขามารักษาหรือเขาเป็นปอดวรวมที่เขาอยู่ในโรงพยบาบาลอยู่แล้วแล้วเขาเป็นปอด ดูที่คนไข้เป็นปอดบวมในโรงพยาบาลเขาเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยและ72ชั่วโมงต่อมาเขาเป็นปอดบวมอันนี้จะบอกคุณหมอว่าควรจะรักษาอย่างไงควรจะใช้ยาค่าชื่อแบบไหนควรจะใช้ยาควรจะใช้ยาอย่างไงที่จะรักษาต่อไปนะครับเสียงที่สําคัญคืออาการของคนไข้เนี่ยจะเริ่มเร็วหรือเริ่มช้าขนาดไหน onset of symptoms นะครับส่วนมากเนี่ยถ้าถ้าอาการของคนไข้เริ่มเร็วมากเริ่มทันทีเลยอยู่ดีหายใจไม่ออก Uh, อยู่ดีอ uh, um, uh, อยู่ดีมีไข้อยู่ดีป่วยป่วยแบบเร็วมากนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเช็ i c a l p นูโมเนียหรือ n ูโมเ n ียทั่วไปนูโมเนียที่เราเห็นเยอะนูโมเนียที่ที่มันธรรมดาเช็ i c ปโคน e u m o นียนะครับอันนี้คือการติดเชื้อนี่จะเกิดขึ้นทั่วบอดการติดเชื้อนี่จะจะเกิดขึ้นในในในเนอเยื่อในลอดและใน,ในท่อกาศในลอดและในถุงอากาศ ในปอดที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับอันนี้แมก s ์เซนใช่ไหมครับถ้าอินฟลักชันหรือการติดเชื้อี่เกิดขึ้นในถุงอ่ถุงอากาศในปอดเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการหายใจไม่ออกทันทีใช่ไหมครับคนไข้จะมีอาการหายใจไม่ออกทันทีคนไข้จะมีมีมีตัวร้อนมีฟีเวอร์มีการอ่ามีการสัน่นมีการเงื่อตกมีคนไข้จะป่วยเร็วมากถ้าคนไข้เป็นอะไรที่เราเรียกว่าเช็คเลคโตนูโมเนลหรือการการอ่าอดรวมแบบแบบทั่วไปแบบธรรมดานะครับ ช่เป็คนนูมโมเนียอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยคือโลวาโลวานูโมเนียนะครับโลบานูโมเนียเนี่ยคือกลีบกลีบหนึ่งของปอดของเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นอ่า uh, น UM ูโมเนียจะเป็นปอดบวมแค่ตีบเดียวไปทั้งตีบเลยนะครับอ e าในดอเรสทอรีเรสทอรีซิสเต็มหรือผมเคยอธิบายเกี่ยวกับอ่าในดีโอนั้นไปแล้วนะครับว่าปอดของเราเนี่ยด้านขวาทำไมมีสามกลีบ ด้านซ้ายทําไมมีสองกรีบนะครับถ้าท่านสนใจดูดูเดี๋ยวนั้นได้นะครับว่าทําไมด้านขวาของเรานี้มีสาลกรีบทาไมด้านซ้ายของเรามีสองกรีบนะครับแต่โลบา้านูโมเนียเนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นปน,ปน,ปน,นูโมเนียแบบแบบทั่วไปแบบเชปโคนูโมเนียนะครับแล้วกลีบกรีบหนึ่งเนี่ยจะมีอินเทอร์เคนกลีบกลีบหนึ่งเนี่ยจะเป็นเป็นติดเชื้อแล้วมีอินร์เมชันมีมีน้ําต่างๆมีอ่าน้ำามมีอ่ามีมีมม มีทั้งกลีบเลยทั้งกลีบทั้งกลีบๆหนึ่งเลยจะมี infection มีการติดเชือ้อมีการมีน้ำต่างๆมามในกลีบนะครับอันนั้นอันนั้นคือโลบ้านูานานานแต่ถ้าอาการนูมโมเนียหรือปอดบวมคนไข้เรียมาค่อนข้างจะช้านะครับคือบางครัง้งบางข่าวเขาจะจามบางครั้งอาจจะไอเขาอาจจะมีตัวร้อนบางครัง้งบางข่าวเนี่ยอาการมาชา้าๆเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยเขาจะมีการหายใจไม่ค่อยออกเลยครับถ้าาการเขา slow progression เนี่ยอันนี้เนี่ย เขาจะเป็นบอดบูมหรือนูโมเนียเนี่ยที่เราเรียกว่า a อ y ิ i c โ l มากกว่า t อ p ิ c a l คนูโมเนียหรือหรือบอดบูมที่มันไม่ธรรมดานะครับทำไมอาการมันถึงมาช้าๆนะครับเป็นเพราะเอจิบิโคนูโมเนียนะ infection หรือการติดเชื้อของคนไข้เนี่ยจะเกิดขึ้นในปอดแต่ไม่เกิดแต่แต่จะไม่เกิดขึ้นทันทีในถุงอากาศของเขาจะไม่เกิดขึ้นทันทีในในอะเรียลัสแกถุงถุงอากาศของเขา พอฉันเนี่ยคนไข้ยังหายใจได้อยู่คนไข้ยังหายใจโอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนแท็เพราะฉะนั้นอาการเขาจะเริ่มมาช้าๆช้าๆแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีอาการหายใจไม่ออกแต่การม well. ันช้าๆช้าๆช้าๆ progressive นะครับอันนี้คืออะไรเธอเรียกว่า walking pneumonia walking pneumonia คือแบบเราเราคิดว่าเนี่ยเราเป็นเป็นไข้หวัดธรรมดาเราเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นไข้หวัดธรรมดาเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นนูโมเนียแต่ในที่สุดเนี่ย เราก็เราจะหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นนูโมเนียธรรมดานะครับอันนี้คือจเป็นคนนูโมเนียนะครับอย่างที่บอกเนี่ยการอินเฟคชันหรือการติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ข้างนอกถุงอากาศนะครับแล้วก็แต่ในที่สุดในการติดเชื้อมันจะเข้าไปในถุงอากาศทําให้คนไข้มีการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการคนไข้ในที่มาเร็วหรือมาช้าขนาดไหนเนี่ยจะบอกคุณหมอว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นนูโมเนียแบบไหนแบบไหน เชตเปโรนิโมเนียหรือเอชเปโรนิโมเนียนะครับแล้วจะบอกหมอเนี่ยว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเป็นแบบไหนเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสหรือเป็นอะไรต่างต่างนะครับแล้วจะบอกคุณหมอเนี่ยว่าวิธีการรักษาเนี่ยเราควรจะทํำยังไงนะครับควรจะใช้ยาแบบไหนนะครับวันนี้เรามาคุยกันนานมากเลยนะครับนี่คือพาร์ทหนนะครับวิดีโอหน้าจะเป็นพาร์ทสอวิดีโอหน้านะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัย diagnosis of pneumonia นะครับแล้วเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประวัติคนไข้ด้วย เราซื้อประวัติถึงคนไข้เนี่ยเราอาจจะรู้ว่าอ่าว่ัชื้อโรคแบบไหนเราจะเราจะทายได้ว่ัชื้อโรคแบบไหนเนี่ยที่คนไข้ติดติดมาคนไข้เป็นเป็นปอดวมจากเชื้อโรคแบบไหนจากจาไวรัสหรือจากอ่าาจไวรัสจากฟังเกอร์หรือจากแบคทีเรียนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการวินิจฉัยนะครับวิธีการวินิจฉัยเนี่ยเราจะวินิจฉัยแบบไหนถ้าคนไข้ถ้าเราคิดว่าคนไข้นี่เป็นเป็น n e โมเนียจาก จากเชื้อโรคแบบไหนเราจะวินิจฉัยยังไงดีที่สุดและหลังจากนั้นเราจะมาดูการวิธีดูแลรักษาคนไข้นะครับและวิธีการ prevention วิธีการรหือป้องกันนูมโมเนียนะครับผมในแพทย์จากรฤษฎ์นะครับ